เรียนเชิญดร.กิตภาสเราหะสุรโยธินนะคะนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมโพสิตนะคะจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะสำหรับหัวข้อบรรยายก็คือเรื่องของการกำจัดโลหะหนักโดยกระบวนการดูดซับระดับนาโนด้วยวัสดุที่มีสมบัติแม่เหล็กนะคะสำหรับประวัติการศึกษาของดร.กิตภาสนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะจากสถาบันวูสเตอร์โพลีเทคนิคนะคะจากรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2548นะคะแล้วก็ทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกนะคะที่ Florida State University นะคะในปีถัดไปนะคะปัจจุบันก็ทำงานวิจัยหลากหลายนะคะในส่วนของการพัฒนาวัสดุนาโนนะคะดร.กิตภาสมีความเชี่ยวชาญในส่วนของการพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวัสดุนาโนที่มีสมบัติแม่เหล็กที่จะนำเสนอวันนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญดร.กิตภาสสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินทุกคนนะครับข้างหลังได้ยินไหมฮะครับผมกิตภาสเราหาสุรโยธินนะครับจากงานอุเทกต้องบอกออกตัวก่อนคือผมไม่ได้ทำงานวิจัยในตอนเรียนเนี่ยมันทำงานวิจัยเกี่ยวกับออร์แกนิกซินเทซิสนะครับเป็นเคมีคอลโฟโตซินเทซิสแล้วก็ศึกษาสารโมเลกุลที่เป็นโฟโตเคมิสทรีครับเพราะฉะนั้นพอตอนหลังเรามาทำงานที่นาโนเทคก็เลยมารับงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของโฟโตแคทาลิสต์เพราะฉะนั้นทำโฟโตแคทาลิสต์อยู่พักหนึ่งแต่ว่างานมันหลากหลายครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความสนใจพอดีเราร่วมงานการทำขอทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติครับเมื่อปี55ครับส่วนผมก็เคยมาดูแลเรื่องของงานเกี่ยวกับทางการดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุนาโนครับผมชื่อหัวเรื่องครับคือการกำจัดโลหะหนักโดยกระบวนการดูดซับระดับนาโนด้วยวัสดุแม่เหล็กนะครับในเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยประมาณนี้ซึ่งอาจจะบางอันจะแสดงเป็นหัวข้อและบางอันจะกลืนอยู่ในเนื้อหานะครับอันแรกที่จะพูดจะเป็นวัสดุแม่เหล็กนาโนนะครับแล้วก็กระบวนการเตรียมวัสดุแม่เหล็กนาโนหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการดูดซับโลหะหนักที่ผิววัสดุนะครับในระดับนาโนเมตรแล้วก็เรามีการแทรกนะครับวิธีการตรวจสอบสมบัติพื้นฐานนะครับเช่น XRD Bruno Emmett Teller ครับ BET แล้วก็ TEM หรือ SEM แล้วก็มีการนำเสนอตัวอย่างงานวิจัยที่ในห้องแลบเองนะครับแล้วก็ของที่ผมอ้างอิงจากในปัจจุบันนะครับแล้วก็พูดถึงอนาคตกับการนำไปใช้งานก่อนที่จะสรุปการบรรยายในการบรรยายในวันนี้นะครับ วัสดุแม่เหล็กนาโนนะครับวัสดุแม่เหล็กตามนิยามที่ผมอ่านแล้วก็ลองสรุปมาก็คือว่ามันคือวัตถุนะครับที่สามารถถูกดึงดูดภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นจากโครงสร้างของแลทติสและองค์ประกอบทางเคมีนะครับแล้วก็รูปร่างขนาดของมันทำให้มันมีแรงกระทำกับที่มีสิ่งต่างรอบตัวนะครับในโครงสร้างของมันก็คือเกิดความไม่สมมาตรในตัววัสดุก็ทำให้เกิดโดเมนที่เป็นสามารถถูกเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็กภายนอกได้เหมือนอย่างลักษณะของแท่งแม่เหล็กนี้นะครับกับผงแม่เหล็กและวัสดุอย่างนี้พอเราพูดถึงอนุภาคแม่เหล็กนาโนนะครับ magnetic nanoparticles ก็คืออนุภาคของแม่เหล็กที่มีขนาดในระดับของนาโนเทคโนโลยีนาโนในฟิลของนาโนก็คือมีขนาดไม่เกิน100นาโนเมตรพอขนาดมันไม่เกิน100นาโนเมตรเนี่ยมันก็ทำให้สมบัติของมันพิเศษแตกต่างไปจากBulk Magnetic Material ครับตัวแท่งแม่เหล็กบางอย่างนะครับลักษณะอย่างเช่นสมบัติของมันเวลาเป็นนาโนนะครับก็คือขนาดที่มันเล็กเนี่ยจะมีระดับไมโครสเกลกับแมคโครสเกลจะแตกต่างกันพอมันเป็นนาโนเนี่ยลักษณะพื้นผิวที่มากกว่าอย่างที่ผู้บรรยายก่อนหน้าผมอาจารย์ณัฐดาพูดนะฮะเมื่อมันมีขนาดเล็กเนี่ยพื้นที่ผิวมันมากมันจะไม่เหมือนก้อนหินก้อนใหญ่หรือภูเขาใหญ่ๆก้อนหนึ่งที่มีพื้นที่ตารางเมตรเท่านี้เพราะมันในแต่ละพื้นที่ผิวของมันเนี่ยเมื่อขนาดซอยย่อยเนี่ยและอย่างภาพที่แสดงเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรูพูนของมันมีช่องมีทิวบ์ที่ทำให้พื้นที่ผิวของมันมากขึ้นพอเราพูดถึงการดูดซับด้วยวัสดุแม่เหล็กนาโนเพราะฉะนั้นการดูดซับจะมากก็คือพื้นที่ผิวมันยิ่งมากเพราะฉะนั้นศักยภาพของมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็พอถึงแรงดึงดูดบนพื้นผิวก็คืออย่างภาพเหมือนตุ๊กแกเนี่ยครับ
อย่างที่คงจะเคยเห็นกันแล้วแต่ว่าลักษณะมันไม่เหมือนกันแต่มันจะอธิบายให้ดูว่าระดับมาโครของมันรูปร่างมันเป็นอย่างนี้พอมีโซมันจะลงมาในระดับสเกลเล็กไมโครแล้วก็นาโนสตรัคเจอร์เพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังสนใจก็คือว่าเราจะจัดการกับมันยังไงที่ระดับนาโนเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการดูดซับวัสดุที่ต้องการไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโลหะหนักอาจจะเป็นสารอินทรีย์สารพิษท็อกซินประเภทอย่างอื่นด้วยนะครับและอีกข้อดีบางอย่างก็คือลักษณะมันเมื่อมันเบากว่าการจัดการการจัดเก็บของมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะแล้วก็เป็นสารแขวนลอยการนำพาการแยกการทรานสเฟอร์มันเนี่ยการขนส่งขนย้ายมันจะง่ายกว่าอีกข้อนึงของสมบัติแม่เหล็กนาโนก็คือว่าพอมันเป็นระดับแม่เหล็กขนาดเล็กเนี่ยขนาดอนุภาคขนาดของอนุภาคเนี่ยไดมิเตอร์มันเล็กกว่า30นาโนเมตรนะครับคือต่ำกว่า100เนี่ยระดับ30นาโนเมตรเนี่ยผมไม่ได้แสดงอีกพล็อตนึงที่แสดงว่ามันความขนาดของมันที่เล็กลงเนี่ยจะทำให้มันมีสมบัติที่เป็นซูเปอร์พารามาเนติซึมซูเปอร์พารามาเนติซึมก็คือว่าเวลาคุณเอาผงแม่เหล็กอันนี้ลงไปเนี่ยในที่บริเวณตำแหน่งนึงแล้วคุณเอาสนามแม่เหล็กใส่เข้าไปครับมันจะถูกเหนี่ยวนำด้วยแท่งแม่เหล็กหรือว่าสนามแม่เหล็กนั้นแต่ทันทีที่คุณเอาสนามแม่เหล็กนั้นออกเนี่ยผงแม่เหล็กนั้นจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กทันทีถ้าดูตามเคิร์ฟที่เห็นเนี่ยไม่ทราบว่าเห็นกันหมดทุกคนไหมฮะเวลาเราให้สนามแม่เหล็กเข้าไปในตัวบริเวณรอบๆของอนุภาคแม่เหล็กเนี่ยมันจะถูกเหนี่ยวนำทำให้มีค่าของความเป็นแม่เหล็กขึ้นมาที่ระดับแม็กซิมัมคือเขาเรียกตรงนี้เรียกว่า saturation magnetization ก็คือค่าสูงสุดของการเป็นแม่เหล็กแต่ทันทีที่เอาสนามแม่เหล็กออกนะครับมันจะตกกลับลงมาที่ขีดนี้คือศูนย์เส้นสีแดงเนี่ยคือมีสมบัติเป็น super paramagnetism ก็คือเมื่อเอาออกมันกลับเป็นศูนย์เมื่อใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปมันก็มีค่าแม่เหล็กอีกแต่เส้นสีน้ำเงินนี่คือลักษณะแม่เหล็กทั่วไปครับเขาเรียก ferromagnetism ก็คือว่าเวลาคุณเอาสนามแม่เหล็กใส่เข้าไปแล้วคุณเอาออกมันจะมีค่าคงสภาพของความเป็นแม่เหล็กคือ magnetic domain ที่อยู่ในตัวอนุภาคเนี่ยมันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นพอคุณเอาอันออกไปเนี่ยตัวผงเหล่านี้จะเป็นลักษณะของแม่เหล็กมันไม่กระจายไปไหนคุณเอาช้อนเหล็กเอาโลหะนะครับที่เป็นเหล็กมาอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยมันจะดูดติดกับไปกับตัวโลหะนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะว่าเวลาคุณจะไปใช้งานจริงๆเนี่ยคุณเหมือนกับว่าคุณต้องการจะสั่งมันอ่ะดูดซะสิ่งรอบๆตัวนะครับแต่พอเราต้องการให้มันหยุดดูดเอาcancel มันซะคุณก็ต้อง cancel มันได้นี่คือคุณสามารถควบคุมความเป็นแม่เหล็กของอนุภาคอันนี้ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการครับสำหรับซูเปอร์พารามาเนติซึมพอเราพูดถึงวัสดุแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กนะครับก็เราจะพูดถึงไอออนออกไซด์เพราะว่าเหล็กพอเราทำเป็นออกไซด์เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีบางชนิดที่เป็นมีสมบัติแม่เหล็กกลุ่มของแม่เหล็กโดยธรรมชาตินะครับอย่างเช่นแมกนีไทต์นะครับมีสูตรเคมีเป็น Fe3O4 หรือแมกนีไมท์นะครับแกมมานะครับ Fe2O3 หรือฮีมาไทป์เหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มของแม่เหล็กอนุภาคแม่เหล็กนะครับวัสดุแม่เหล็กแล้วก็กลุ่มของเฟอร์ไรต์กลุ่มของเฟอร์ไรต์นี่ก็คล้ายกับแมกนีไทป์นะครับเพียงแต่เปลี่ยนตัวไอออนของโลหะเหล็กเปลี่ยนเป็นอะตอมธาตุทรานซิชันอื่นอย่างเช่นเป็นมังกานีสเป็นโคบอลต์เป็นซิงค์เป็นนิกเกิลซึ่งเปลี่ยนไปซึ่งจะทำให้สมบัติของกลุ่มฟอร์ไรต์เนี่ยมีความเป็นซูเปอร์พารามาเนติซึมได้ด้วยทีนั้นพอเราพูดถึงวิธีการเตรียมเนี่ยเราเตรียมจากวิธีการสังเคราะห์นะครับในวิธีการที่มันจากของคุณเดฟเนี่ยเขานำเสนอครับจะมี3วิธีที่ในโลกนี้เขาทำกันก็คือใช้ฟิสิกอลนะครับมันจะประกอบไปด้วยอย่างเช่นใช้แก๊สนะครับแอโรโซลหรือว่าการใช้พลาสมาในการเตรียมอนุภาคฟิสิกอลนะครับมีประมาณไม่ถึง 10% ในการสังเคราะห์สำหรับไบโอโลจิคอลก็คือใช้กลุ่มของพวกเอนไซม์กับแบคทีเรียบางชนิดสามารถผลิตแม่เหล็กได้ครับโดยมันมีเอนไซม์บางตัวที่มันสังเคราะห์ได้อันนี้จะใช้ระบบของฟังไจหรือว่าแบคทีเรียหรือโปรตีนในการสร้างมนุษย์อนุภาคแม่เหล็กแต่ที่นิยมมันที่สุดก็คือเคมีคอลเพราะว่าเราจัดการได้จัดการง่ายนะครับคือการผสมสารเคมีบางชนิดเข้าไปแล้วก็ผ่านกระบวนการบางอย่างเช่นโคพรีซิปิเทชันไมโครอิมัลชันไฮโดรเทอร์มอลและก็อื่นๆนะครับพวกนี้เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือประมาณ 90% เป็นหลักนะครับในการสังเคราะห์วัสดุแม่เหล็กนาโน
สำหรับกระบวนการเตรียมวัสดุแม่เหล็กนาโนผมจะคงจะลงรายละเอียดประมาณ2ชนิดที่ผมทำในห้องแลบนะครับอันแรกคือการตกตะกอนร่วมคือ co-precipitation ชื่อง่ายๆก็คือว่าเราตกตะกอนเกลือของโลหะ2ชนิดนะครับร่วมกัน co-precipitation ง่ายๆครับไม่ซับซ้อน2หรือ3ชนิดอย่างเช่นเราได้เฟอร์ไรต์เนี่ยมีสูตร AB2O4 นะครับคือตกตะกอนเกลือแคไดออน A และ B เช่นเราเตรียมแมกนีไทซ์จาก Fe2 นะครับเราใช้เฟอรัสคลอไรด์กับ Fe3 ไอออนคือเฟอรัสคลอไรด์เฟอริกคลอไรด์ผสมฮีทนะครับมันจะเกิดการฟอร์ม FeO Fe2O3 ในแลทิสผลึกหรือเราเรียกว่า Fe3O4 ซึ่งมีสมบัติแม่เหล็กนะแล้วก็เราแทนที่อะตอมของเฟอรัสเนี่ยด้วย A หรือ B เนี่ยโดยใช้นิกเกิลหรือแมงกานีสหรือซิงค์นะครับการเตรียมได้ครั้งละมากๆขึ้นอยู่กับภาชนะที่คุณใช้เป็นบาร์เรลเป็นถังเป็นบีกเกอร์นะครับทำได้วิธีการเตรียมใช้โซลูชันที่เป็นเกลือผสมด้วยเบสหลังจากนั้นโคพรีซิปิเทตออกมามันจะเป็นไฮดรอกไซด์ฟอร์มก่อนแล้วหลังจากนั้นพอดีไฮเดรตให้ความร้อนแอนนีลลิ่งนะครับมันจะเกิดการฟอร์มคริสตัลไลเซชันแล้วสุดท้ายมันจะได้เป็นแมกเนติกนาโนพาร์ติเคิลออกมาอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นเมื่อช่วงแรกๆครับก็คือว่าเราเตรียมแมงกานีสซิงค์เฟอร์ไรต์ขึ้นในห้องแลบจะเห็นว่าในตารางนี้แสดงวิธีการเตรียมนะครับมันจะได้4รูปแบบมันคือประเภทเดียวกันคือแมงกานีสซิงค์เฟอร์ไรต์แต่เตรียมด้วยวิธีการ4รูปแบบอย่างเช่น NA เนี่ยผมใช้วันช็อตคือเติมเบสลงไปผสมกับเกลือไอออนเนี่ยทีเดียวแล้วก็กวนๆนะครับใช้วอลลุ่มประมาณ15มิลลิลิตรนะครับแล้วก็จะได้เอเวอเรจไดเมเตอร์ประมาณ 8.7 นาโนเมตรนะครับนาโนเมตรนะฮะแล้วพออันที่2วิธีการตัวระบบที่2ก็คือเราค่อยๆหยดเบสเพื่อเตรียมแมกเนติกพาร์ติเคิลส์แล้วก็กวนไปด้วยทำทุกอย่างเหมือนกันแต่ค่อยๆหยดแต่การนี้การโกรทของแมกเนติกพาร์ติเคิลมันเปลี่ยนไปมันจะไม่เกิดเป็นเม็ดเล็กๆพร้อมกันหมดมันจะกลายเป็นโกรทของตัวผิวแม่เหล็กบนไอตัวแม่เหล็กที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นไซส์ของมันอยู่ที่ 67.5 นาโนเมตรพออันนี้เนี่ยเราใช้วิธีอื่นนะครับเราไม่ใช้วิธีการกวนละเราใช้วิธีหยดแต่ว่าเราใช้เครื่องโฮโมเจนไนซ์เหมือนทำไอศกรีมหรือว่าทำพวกครีมโลชั่นนะครับเราใช้โฮโมเจนไนเซอร์ในการปั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอนุภาคของมันเล็กขนาดเท่ากันใกล้ๆกันเล็กถึงขนาด 10.8 นาโนเมตรและมีการกระจายตัวค่อนข้างดีแต่มันจะเสียทุกอย่างหมดเลยเมื่อคุณเพิ่มสเกลของมันนะครับจากในบีกเกอร์หรือหลอดทดลองเล็กๆ15มิลลิลิตรเนี่ยพอคุณขยายขนาดมา90ซีซีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าคุณจะใช้วันช็อตใช้สเตอร์ลิงแรงแค่ไหนมันจะเกิดการแอกกิเกตเม็ดเล็กๆมันจะเกาะกันแล้วก็เกิดขนาดที่ค่อนข้างจะดูแล้วแบบมันไม่สวยฮะแต่นี่คือปัจจัยที่อื่นนอกเหนือจากการกวนและทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งขั้นตอนวิธีการผสมความเร็ว pH อุณหภูมิปริมาตรคุณจะได้รักอนุภาคแม่เหล็กออกมาอีกวิธีหนึ่งคือไฮโดรเทอร์มอลซินเทซิสนะครับสำหรับไฮโดรเทอร์มอลซินเทซิสเนี่ยมาใช้ที่หลังเพราะว่าเราต้องการเตรียมอนุภาคที่มีความสม่ำเสมอขนาดที่มันสม่ำเสมอก็คือใช้ cross vessel reactor หรือเราเรียกว่า autoclave นะฮะปฏิกิริยาผ่าน2 route ก็คือทำไฮโดรไลซิสและตามด้วย oxidation อย่างเช่นเราใช้เฟอรัสคลอไรด์เฟอรัสซัลเฟตทำ partial oxidation heat นะครับใน reactor ลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็เกิดการออกซิเดชันบางส่วนของ Fe2 บวกนะครับไปเป็น Fe3 บวกเกิดฟอร์ม FeO Fe2O3 เกิดเป็นเฟอร์ไรเป็นแมกนีไทซ์ Fe3O4 ก็จะได้แม่เหล็กอีกประเภทหนึ่งก็นิวทรัลไลเซชันคือเราใส่ไอออนโลหะเลยครับของ Fe3 บวกแล้วก็ Fe2 บวกทำการตกตะกอนมันก็แยกตกตะกอนของมันก่อนนะครับเป็นไฮดรอกไซด์ของมันตัวตะกอนกับเบสนะครับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์พอตกตะกอนเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยพอเราฮีทอยู่ในซิสเต็มนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะมีความดันสูงมากกว่า 2,000 psi อุณหภูมิสูงกว่า200องศาเซลเซียสหลังจากนั้นมันก็เกิดการฟอร์มเกิดออกซิเดชันแล้วก็เกิดการฟอร์มเป็น Fe3O4 ในที่สุดในรีแอคเตอร์ลักษณะนี้รูทที่ใช้ก็คือมี2รูทนะทีนี้พอเราพูดถึงไฮโดรเทอร์มอลซินเทซิสระหว่างการทำเนี่ยเราสามารถที่จะเติมสารเคมีบางชนิดเข้าไปได้เพื่อทำให้ปรับสภาพผิวของมันที่รอบๆอย่างเช่นอันนี้เราใช้กลูโคสพอเราทำปฏิกิริยาในที่อุณหภูมิสูงความดันสูงกลูโคสจะเกิดการเปลี่ยนฟอร์มไปสร้างเกิดเป็นออกซิไดซ์ตัวมันเองด้วยเกิดเป็นกลูโคนิกแอซิดแล้วมาเกาะอยู่ที่ผิวของ
ตัวอนุภาคแม่เหล็กเพราะฉะนั้นแต่ละเม็ดของอนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนก็จะมีผิวที่เป็นมีอะไรลักษณะพิเศษแตกต่างกันวิธีอื่นๆมีอีกมากมายครับ108นะครับอย่างเช่นไมโครอิมัลชันนะครับจะต้องมีใช้การมิกซ์ของน้ำมันนะครับกลุ่มของออยล์เฟดแล้วก็ใส่เซอร์ฟักแทนเพื่อให้อนุภาคของมันเนี่ยเกิดขึ้นในแต่ละดรอปแต่ละดรอปเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะควบคุมขนาดได้ดีแต่ผมว่ามันยากเพราะผมทำแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะฮะมันขึ้นอยู่กับการฟอร์มไอตัวอิมัลชันของมันให้มันดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โพลิโอเมธอดนะครับโซโนไลซิสนะครับใช้คลื่นเสียงแล้วก็แก๊สแอโรโซลโซเจลนะครับอิเล็กโทรเคมีคอลดีคอมโพสิชันอันนี้ผมไม่เคยลองแต่ว่ามันผมว่าวิธีมันค่อนข้างจะยุ่งยากบางประเภทแต่อาจจะมีข้อดีตรงเรื่องของการเตรียมในขนาดปริมาณมากๆโดยเฉพาะอย่างเช่นการเตรียมอนุภาคแม่เหล็กโดยใช้ไมโครฟลูอิดิกครับที่เป็นต่อเป็นท่อเป็นสายแล้วก็ฟีดเข้าไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำเป็นคอนติเนียสซิสเต็มอันนั้นคุณจะได้ขนาดของแม่เหล็กที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอแล้วก็มีปริมาณแบบคอนติเนียสอยู่ในคุณก็มีถังรองรับเก็บได้นะครับคราวนี้เราจะพูดถึงกระบวนการดูดซับโลหะหนักบนพื้นผิวละเหมือนอย่างวิธีการศึกษาการดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทั่วไปครับก็คือมันเป็นกระบวนการทางพื้นผิวกำลังพูดถึงแรงเมียร์ครับเราพูดถึงฟลูออร์ดิชครับคนที่ออกแบบระบบเกี่ยวกับโมโนเลเยอร์แอดซอร์ปชันหรือว่าไบเลเยอร์มัลติเลเยอร์แอดซอร์ปชันบนผิวของวัสดุบางชนิดนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากแรงทางกายภาพแต่สำหรับทางแมกเนติกพาร์ติเคิลส์เนี่ยบางครั้งมันจะเกิดพันธะเคมีเกิดบอนดิ้งกับไฮดรอกซิลกรุ๊ปที่อยู่บนผิวนะเมื่อการดูดซับถึงจุดสมดุลอันนี้คือกราฟทั่วไปนะครับที่เราจะเห็นเวลาเราดูดซับโลหะหนักบนพื้นผิวเริ่มต้นจาก0พอกระบวนการมันดำเนินการดูดซับไปเนี่ยผิวที่ว่างๆของมันถูกดูดซับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะถูกถึงจุดอิ่มตัวเราจะเรียกว่านี้ absorption isotherm มันจะดูดซับไปถึงจุดหนึ่งพอถึง reach ถึง point ตรงนี้เราจะเรียกว่า maximum absorption capacityคือหมายความว่าวัสดุที่คุณได้เนี่ยคุณผลิตขึ้นมาได้เนี่ยคุณดูดซับมันได้ถึงแค่ไหนหน่วยของมันก็คือมิลลิกรัม per กรัมนะครับหมายความว่าคุณดูดซับเราพูดถึงโลหะหนักดูดซับด้วยแม่เหล็กใช่ไหมฮะหมายความว่าสมมุติเราใช้แม่เหล็ก1กรัมเราจะดูดซับโลหะหนักที่อยู่ในน้ำเนี่ยบนตัวมันเนี่ยได้กี่มิลลิกรัมหมายความว่าถ้าคุณยิ่งดูดซับได้มากระดับ100มิลลิกรัม200มิลลิกรัม300มิลลิกรัมนั่นคือประสิทธิภาพมันสูงมากบนผิวตัวอนุภาคถ้าเกิดว่าถ้าคุณได้แค่ต่ำๆอย่างเช่น1มิลลิกรัมเปอร์กรัมนั่นหมายความว่าอนุภาค1กรัมคุณดูดซับพวกโลหะหนักได้แค่1มิลลิกรัมมันถือว่ามันน้อยเกินไปแม้คุณก็กำลังจะปรับประสิทธิภาพของมันโดยดูที่ค่าลักษณะอันนี้พอเราพูดถึงการดูดซับไอออนโลหะหนักบนผิวของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์ไรต์นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับพอเราพูดถึงเฟอร์ไรต์ทำไมมันโลหะหนักต้องมาดูดซับบนตัวผิวของมันเผอิญว่าแม่เหล็กเฟอร์ไรต์เนี่ยหรือว่าแมกนีไทด์เนี่ยกลุ่มนี้มันจะมีผิวมันเป็นไฮดรอกซิลกรุ๊ปอยู่รอบๆพื้นผิวไฮดรอกซิลกรุ๊ปเนี่ยมันมีธรรมชาติของมันคือเมื่อเจอแคทไอออนนะครับที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยโดยไอออนของโลหะหนักพอมันมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดการตกตะกอนเกิดฟอร์มเป็นไฮดรอกไซด์นะครับของโลหะนั้นๆบนผิวของเฟอร์ไรต์บนผิวของตัวเฟอร์ไรต์หรือว่าแมกเนติกพวกนั้นงั้นมันก็หมายความว่าคุณมีแม่เหล็กอนุภาคแม่เหล็กกระจายอยู่ไปในน้ำพอมันไปเจอตะกั่วไอออนหรือว่าเจอเมอร์คิวรีไอออนหรือนิกเกิลไอออนพอมันมาเจอไฮดรอกซิลกรุ๊ปที่อยู่บนผิวของแมกเนติกเหล่านี้เนี่ยมันก็จะถูกจับไปอยู่บนอนุภาคแม่เหล็กเหล่านั้นไปด้วยเผอิญว่ามันเป็นแม่เหล็กนะฮะพอคุณใช้แม่เหล็กตัวแท่งแม่เหล็กมาดูดมันขึ้นมาเนี่ยอนุภาคแม่เหล็กเหล่านี้ตามขึ้นมาด้วยในขณะเดียวกันคุณดึงเอาตลอดหรือว่าโครเมียมหรือว่าแคดเมียมออกจากน้ำแหล่งน้ำนั้นได้นี่คือไอเดียว่าทำไมคุณใช้วัสดุแม่เหล็กในการดูดซับเฮฟวี่เมทัลออกจากน้ำเนี่ยถึงดูแล้วมันน่าสนใจแล้วมันมีความเป็นไปได้นะฮะทีนี้เรามาดูตรวจสอบว่าการดูดซับเราจะดูที่นี่คืองานที่เขาศึกษากันนะครับ อย่างเช่นงานของอันนี้เป็นรีวิวมานะครับเขาใช้แมกนีไมท์ครับหนึ่งในกลุ่มของวัสดุแม่เหล็กที่ใช้ดูดซับ
นี้ตัวนี้คือโครเมียมผมเข้าใจว่าเขาพิมพ์ผิดมันน่าจะเป็นโครเมียม6นะฮะโครเมียม6บวกนิกเกิล2บวกคอปเปอร์2บวกนะครับมีดูดซับเนี่ยครับดู amount absorb มิลลิกรัม per กรัมถ้าเห็นนะครับจะเห็นว่าการดูดซับของวัสดุชนิดเดียวกันเนี่ยดูดซับโลหะหนักแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างคอปเปอร์ดูดซับได้มากกว่านิกเกิลนะฮะมากกว่าโครเมียมทั้งนี้เนื่องจากสปีชีส์ของแต่ละโลหะแต่ละตัวที่อยู่ในน้ำเนี่ยอยู่ในฟอร์มต่างกันมันขึ้นอยู่กับ pH อย่างโครเมียม6เนี่ยถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยที่ระดับ pH ประมาณ5มันจะอยู่ในรูปของโครเมตโครเมตนี่มีความเป็นประจุลบสูงนะในขณะที่คอปเปอร์มันจะเป็นประจุบวก2บวกเพราะฉะนั้นความเป็นบวกเป็นลบของมันกับการผิวของตัวโลหะไอตัววัสดุแม่เหล็กมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการดูดซับcapacity ของมันจึงแตกต่างกันถ้าคุณอ่านเนี่ยถ้าเราทราบค่าที่แท้จริงตรงนี้ก็จะเห็นว่า maximum capacity ของ copper จะสูงกว่าโครเมียมทีนี้เรามาดูเฟอร์ไรต์นะครับอันนี้คือกลุ่มของเฟอร์ไรต์คุณเปลี่ยนลักษณะคุณเปลี่ยนโครงสร้างคุณเปลี่ยนอะตอมของตัวโลหะของ transition จากโคบอลต์ไปนิกเกิล copper ซิงค์แมกนีเซียมมังกานีสจะเห็นว่าประสิทธิภาพของการดูดซับโครเมียมนะครับอันนี้เป็นดูดซับโครเมียมจะแตกต่างกันเลยไปถึง100นี่ผมไม่แน่ใจว่าตัวข้างบนเนี่ย100น่าจะเป็นมังกานีสนะครับได้ถึง 100% อันนี้ก็เนื่องจากว่าอะตอมของแต่ละธาตุเนี่ยที่อยู่ในโครงสร้างของแลติสผลึกตัวแม่เหล็กมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นผิวของมันจะมีลักษณะที่แตกต่างมันก็ไปทำให้เกิดว่าการเตรียมของมันออกมาขนาดอนุภาคของมันกับเซอร์เฟซแอเรียที่อยู่บนผิวแตกต่างกันยังไงทีนี้มันยังไม่พอครับเนื่องจากอนุภาคกลมๆเม็ดหนึ่งเนี่ยอนุภาคนาโนแม่เหล็กต่อให้มันคุณถือว่ามี surface area ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยการดูดซับของมันจะอยู่ที่ระดับประมาณ10หรือ20ถ้าคุณอ่าน literature นะครับตามเอกสารทั่วไปมันอยู่10 20มิลลิกรัม per กรัมมันไม่เพียงพอเพราะงั้นมีคนนำเสนอวิธีการ modify ผิวของตัวดูดซับตัวแม่เหล็กอย่างที่เห็นนี่คืออันนี้ภาพจำลองครับว่ามันสามารถใส่อะไรเข้าไปได้บ้างแต่คงไม่ได้ทำในลักษณะนี้เนื่องจากว่าอนุภาคแม่เหล็กเนี่ยมันเล็กมากพอมันเล็กมากมันจะมีลักษณะของแรงดึงดูดที่เกี่ยวข้องก็คือว่าพอมันเป็นนาโนไซส์เนี่ยเล็กมากๆเนี่ยกราวิตี้นะครับ gravitational effect ของมันหายไปเลยหมายว่านิวตันน่ะมันนิวตันไม่สามารถมาเดินด้วยได้แล้วเพราะว่าไอ้แรงโน้มถ่วงของโลกไม่สามารถทำอะไรกับอนุภาคขนาดเล็กนี้ได้สิ่งความสำคัญก็คือ Sir Vanderwaal Vanderwaal ก็จะมีความสำคัญขึ้นเพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคของมันอิเล็กโตรสแตติกอะไรมันก็เลยทำให้อนุภาคเล็กๆเหล่านี้เกาะกันได้ง่ายเกิดเป็นดัสเกิดเป็นอะไรที่เกาะอยู่บนผิวพอมันเกาะกันมากๆเซอร์เฟซอาเรียมันก็เลยลดลงเห็นไหมหรือว่าเอาทำยังไงคราวนี้เราก็คือว่าเราเอาสปีชีส์อื่นเข้าไปขวางมันไว้เอากลุ่มของแอมีนกลุ่มของฟอสฟอริกกลุ่มของคาร์บอกซิลิกเข้าไปขวางมันไว้เพื่อไม่ให้มันมาเกาะกันไม่ให้เกิดการดึงดูดระหว่างขั้วบวกขั้วลบแล้วเกิดให้มันเกิดการกระจายทั่วๆกันพอๆกันนะเพราะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นการกระจายตัวของอนุภาคเหล่านี้ดีขึ้นพื้นที่ผิวก็มากขึ้นด้วยแล้วก็มีหมู่ฟังก์ชันเสริมในการดึงดูดกลุ่มของ heavy metal หรือโลหะหนักได้ดีขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำในห้องแลบนะครับผมกับผู้ช่วยทำนะครับ hydrothermal ทำในห้องแลบผมทำ magnetite นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือใช้กล้องมันตัวย่อมาจาก scanning electron microscope ก็คือการอิเล็กตรอนแบบส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดนะครับก็จะเห็นลักษณะพื้นผิวมันคือมันลักษณะเม็ดเล็กๆผุขะกระจายไปทั่วมีการเกาะกันอันนี้เรายังไม่เห็นสภาพที่แท้จริงของมันเราเห็นแค่ไกลๆครับในลักษณะนี้พอเราใช้อีกเทคนิคนึงคือ transmission electron microscope นะครับเป็นการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านก็คือส่องทะลุคราวนี้เดอบรอยเบิร์นเข้ามาด้วยกันนะครับจากเดอบรอยใช่ไหมเดอบรอยบอกว่าคุณคว้างลูกเทนนิสทะลุกำแพงแล้วมันสามารถทะลุได้เพราะว่ามันมีความยาวคลื่นของเดอบรอยควบคุมอยู่เขาจะบอกว่ากล้องอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถ behave แบบนั้นได้ก็สามารถส่องทะลุเห็นอะไรข้างในของมันตัวผิวอนุภาคขนาดเล็กได้ก็จะเห็นว่าไอ้กลุ่มลักษณะแบบนี้มันมีทั้งเม็ดทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งอะไรซึ่งมันไม่มีความสม่ำเสมอเลยต่อให้ผมมีคือตอนนี้มันสามารถใช้งานได้และในการดูดซับแต่ว่า
จะทำให้มันสวยงามคือสามารถสร้างความยูนิฟอร์มของมันผมจะต้องหาวิธียังไงอื่นเพื่อให้มันมีลักษณะของคุณภาพของมันเหมือนกันก็เลยเราลองในห้องแลบเราใช้ง่ายๆครับก็คือว่าเรา modify มันด้วยสิ่งที่ไม่ใช่สารเคมีอะไรก็คือเป็น biomolecules นะครับ biomolecules มี4ชนิด1ใน2ใน4ชนิดก็คือกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับกลูโคสนะครับน้ำตาลนะแล้วก็โปรตีนหรือโพลีเพปไทด์ก็คือเอกไวท์นะฮะถ้าคุณเตรียมแมกนีไทด์เนี่ยในจากปกติทำรีแอคชั่นของเฟอรัสคลอไรด์แล้วก็ทำการต้มฮีทแล้วก็ใส่เบสมันจะเกิดการฟอร์มอนุภาคขนาดนี้ประมาณ50นาโนเมตรเป็นไดมิเตอร์นะครับรูปร่างมันลักษณะเกี่ยวกับคิวบิกแต่พอคุณใส่เอกไวท์นะครับไข่ขาวนะผมแปลเป็นไทยครับคือไข่ขาวเนี่ยพอคุณใส่เข้าไปแล้วต้มมันมาอีกทีเนี่ยมันจะเกิดการป้องกันการฟอร์มของมันมันจะเกิดอนุภาคของมันเล็กๆขนาดของมันจะอยู่ที่ประมาณอันนี้ผมไม่ได้แสดงให้ดูประมาณน่าจะประมาณ10 20กว่านะครับเดี๋ยวจะอีกสไลด์นึงจะมีอะไรนะฮะอันนี้ครับไม่อันนี้ average diameter ของพอขอโทษนะฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วก็อันนี้คือมาใช้กลูโคสจะเห็นว่าอนุภาคของมันเล็กลงไปมากเลยแต่ว่าแต่อนุภาคมันเล็กมากจนมันไม่สามารถกระจายของมันอยู่ด้วยกันได้มันจะเกิดการเกาะกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์กลมๆนะครับแต่ถ้าดูด้วยกล้องดีๆชัดๆจะเห็นว่ามันจะเห็นแลทิสแล้วมันจะเริ่มเห็นแลทิสของซิงเกิลแมกเนติกพาร์ติเคิลแล้วคือแต่ละลูกของแต่ละเม็ดของมันเป็นผลึกแล้วตรวจสอบผลึกของอนุภาคที่เมื่อกี้นี้ได้ยังไงก็คืออันนี้ลักษณะทั่วไปโดยใช้ XRD นะครับ X-ray diffraction diagram ในการดูมันอย่างเช่นเราเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยผมย่ออันนี้ครับตัว A E นี่คือ X Y นะครับอันนี้คือ G คือกลูโคสจะเห็นว่าเราใช้กลูโคสกับ X ไข่ขาวเนี่ยมันจะให้ลักษณะโครงสร้างผลึกไม่เหมือนกันอนุภาคของผลึกที่เกิดจากจันใช้ไข่ขาวจะเห็นเป็นกลุ่มของสัญญาณ diffraction ที่เกิดขึ้นจากผลึกของแม่เหล็กนะครับแมกนีไทด์ชัดเจน220311ไล่ไปตามมาตรฐานในขณะที่กลุ่มของกลูโคสเนี่ยจะเห็นบางมากเลยครับสัญญาณ signal ในโดยใช้การกระเจิงของแสงเนี่ยจะเห็นสัญญาณผลึกน้อยมากเนื่องจากว่าอนุภาคของมันเล็กมากครับแล้วมันมีขนาดของมันไซส์เล็กมากเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการ broadening ของ peak สัญญาณต่ำนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันยังคงรูปว่ามันเป็นแม่เหล็กเกิดขึ้นพอเรามาใช้ SEM นะครับในการวิเคราะห์เราก็จะพบว่าขนาดอนุภาคและการกระจายตัวแตกต่างกันอันนี้คือใช้กลูโคสนะครับเราจะเห็นเป็นเม็ดกลมๆๆๆๆขนาดของมันอยู่ที่ประมาณ80นาโนเมตรเห็นเม็ดอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราดูโดยใช้เทมจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆในแต่ละเม็ดกลมๆที่เห็นเนี่ยก็คือคลัสเตอร์ครับมันเป็นคลัสเตอร์ที่ประกอบไปด้วยเม็ดขนาด10นาโนเมตรซ่อนอยู่ข้างในเป็นในแต่ละเม็ดสำหรับ XY เนี่ยเราดูลักษณะเหมือน fine particle เราเรียกว่าผมใช้คำว่า ultra fine particles จะมีขนาดโดยเฉลี่ยนะครับกลุ่มเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ประมาณ20นาโนเมตรไซส์ของมันแล้วก็อันนี้เป็นสมบัติแม่เหล็กเทียบกันให้เห็นนะครับสำหรับกลูโคสใช้เนี่ยก็จะเป็นกลูโคสเนี่ยจะให้ในเคิร์ฟที่ผมบอกนะครับ2อันเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยเส้นมันเป็นเข้าใกล้ความเป็นซูเปอร์พาราแมกเนติกถ้าคุณเห็นเนี่ยถ้าเส้นสีแดงมองชัดๆจะเห็นว่าจะห่างอยู่หน่อยนึงครับมันจะมีลูปของมันเขาเรียกฮิสเตอริซิสลูปนั่นหมายความว่าที่0ที่สนามแม่เหล็กเป็น0เนี่ยยังไม่ถึงขนาดว่าตัวมันเป็นสู่ซีโร่แมกเนติกทีเดียวมันยังมีนิดหน่อยแต่สำหรับสีฟ้าเนี่ยที่เป็นกลูโคสเนี่ยมันเป็นซีโร่แมกเนติกที่สนามแม่เหล็กเป็น0ซูเปอร์พาราแมกเนติซึมเวลากระจายตัวมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำสารละลายขุ่นซัสเพนชันขุ่นๆพอฮาร์เวสเก็บมันด้วยแม่เหล็กก็จะเห็นว่ามันแยกออกมาพอเราเอามาทำการทดสอบการดูดซับโครเมียมครับเนี่ยครับใช้คาร์บอนก็คือตัวกลูโคสมันเปลี่ยนเป็นคาร์บอนแอซซิสอันนี้คือใช้เทมในการวิเคราะห์จะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆอันนี้คือพอไม่มีกลูโคสนะครับมันจะเป็นเม็ดกลมๆของมันใหญ่ๆของมันเราศึกษามันด้วย BET ครับเทคนิคการดู gas absorption gas absorption จะบอกอะไรกับเราก
gas absorption ก็จะบอก surface area ต่อ1เม็ดเนี่ยตารางต่อ1ตารางต่อ1ขนาด1กรัมเนี่ยมีพื้นผิวกี่ตารางเมตรนะครับแล้วมี maximum absorption อยู่เท่าไหร่นี่เราดูการดูดซับโครเมียมพอ diameter total pore จะเห็นว่าถ้าเราใช้ original ferrite หรือ magnetite เนี่ยขนาดประมาณนี้เนี่ยดูดซับเนี่ย maximum absorption อยู่ที่ประมาณ 2.8 มิลลิกรัมเปอร์กรัมนั่นหมายความว่า1เม็ดนี่1กรัมดูดซับโครเมียมประมาณ 2.8 มิลลิกรัมแต่พอเราปรับขนาดให้มันมีขนาดเล็กลงมีความพูนมากขึ้น surface area เพิ่มจาก10นะครับไปเป็น131การดูดซับของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น18นะแต่เนี่ยก็คือว่ามันไม่มีตัวปัจจัยสปีชีส์อื่นในการดึงในตรึงถ้าเราเปลี่ยนสามารถเพิ่มหมู่ฟังก์ชันเช่นหมู่แอมีนหรือว่าหมู่คาร์บอกซิลิกหรือหมู่ถ้าสำหรับโครเมียมต้องเป็นหมู่ประจุบวกครับมากขึ้นเนี่ยการดูดซับของมันผมเชื่อว่ามันจะต้องสูงกว่านี้เวลาเราทดสอบก็จะเห็นอย่างเคิร์ฟที่เห็นนะครับไล่ความเข้มข้นไปนะฮะและการดูดซับมันก็จะไปรีชอยู่ที่กลุ่มของการดูดซับที่รีชที่จุดหนึ่งตรงนี้คือประมาณ18หรือ20นะครับสำหรับโครเมียม6นะครับและสำหรับคอปเปอร์ประมาณ16ซึ่งเรากำลังจะแสดงให้เห็นว่าใน1วัสดุที่เราทำเนี่ยมันมีversatility ก็คือมีความหลากหลายมันสามารถดูดซับหลายๆสปีชีส์ได้นอกจากโครเมียมคอปเปอร์นะฮะซึ่งโดยมากแล้วไอออนออกไซด์เนี่ยจะรู้สึกว่าจะเข้ากันได้ดีกับกลุ่มที่เป็นการดูดซับตะกั่วหรืออาร์เซนิกหรือโครเมียมนะครับมากกว่าสารอื่นปลอดนี่มีเหมือนกันแต่รู้สึกจะต้องไปปรับด้วยผิวของมันนะครับมาตรฐานน้ำนะครับส่วนข้างบนนี้ผมตัดออกไม่ได้เอาให้ดูแต่นี่คือกลุ่มที่เป็นสารพิษที่ประกอบด้วยโลหะหนักแล้วก็ไซยาไนด์ที่ไม่ควรมีอยู่ในน้ำคือเกณฑ์อนุโลมไม่มีครับคือห้ามสำหรับสารหนูก็แสดงให้ดูอันนี้มีผลกับการทำลายระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีปัญหาต่อระบบประสาทโชคดีครับการปนเปื้อนในประเทศไทยน้อยมากไม่มีครับแต่ว่าไม่มากเหมือนกับทางสหรัฐอเมริกาหรือบังคลาเทศหรือไต้หวันนะครับอันนี้เราจะใช้กลุ่มของแมกนีไทต์แมกนีไมท์และฮีมาไทต์ในการดูดซับได้surface area เห็นไหมครับนี่ที่แลบหนึ่งก็ประมาณ168หรือ162แต่การดูดซับของเขาอาร์เซนิกจะค่อนข้างเยอะครับแล้วก็โครเมียมนี่อันนี้น่ากลัวเพราะว่ากิจกรรมของเราทางอุตสาหกรรมเราใช้โครเมียมค่อนข้างมากชุบโครเมียมอุตสาหกรรมฟอกหนังสีย้อมนะครับพวกนี้นะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมฟอกหนังนี่น่าจะทิ้งลงไปในน้ำประมาณ400มากกว่า400มิลลิกรัมคุณต้องใช้โลหะวัสดุแม่เหล็กหลายกรัมมากในการดูดซับไอ้โครเมียมที่ทิ้งลงไปในแหล่งน้ำแล้วก็คอปเปอร์นิกเกิลและแคดเมียมซึ่งมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคลือบโลหะเช่นอิเล็กโทรเพลตติ้งนะครับก็ใช้ได้ดีโดยใช้แมกนีไทต์แมกนีไมท์และฮีมาไทต์กันอันนี้เป็นงานวิจัยค่อนข้างใหม่หน่อยนะครับก็คืออย่างเช่นการใช้เฟอร์ไรส์นะครับซิงค์เฟอร์ไรส์แล้วโค้ดด้วยพอลิเมอร์เพื่อขยายศักยภาพของมันในการดูดซับเพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อให้ตัวอนุภาคพวกกลุ่มไอออนของโลหะเนี่ยเกาะมากขึ้นบนตัวโลหะแม่เหล็กแล้วก็ตัวบนตัวสปีชีส์อื่นเช่นพอลิเมอร์โครเมียม6อันนี้สำหรับดูดซับโครเมียม6นะส่วนอันนี้ตัวฮอตครับกราฟีนครับก็มีคนทำก็คือสร้างกราฟีนแล้วก็ให้แมกเนติกพาร์ติเคิลที่เป็นแมกนีไทต์เนี่ยเอมเบดอยู่ในผิวของมันก็ไซส์อยู่ที่ 0.109 นาโนเมตรนะครับเอมเบดอยู่ในตัวกราฟีนใช้ในการดูดซับอันนี้สปีชีส์ที่เป็นทาร์เก็ตก็คือโครเมียม6นะครับอาร์เซนิก5แล้วก็เลด2ก็ดูดซับได้ค่อนข้างมากโอ้ไม่มากครับประมาณ6มิลลิกรัมเปอร์กรัมนั่นหมายความว่า1กรัมของไอตัววัสดุชิ้นเนี้ยสามารถดูดซับอยู่ที่ประมาณ6มิลลิกรัมเท่านั้นอันที่น่าสนใจคืออันนี้ว่าเขาไปทดสอบdisinfectant purpose ด้วยก็คือไปตรวจสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ตรวจสอบtoxicity คือเนื่องจากว่าคนคอนเซิร์นเรื่องการใช้ซิลเวอร์ในการกำจัดเชื้อหรือว่าการฆ่าเชื้อนะครับก็ทดลองใช้กราฟีนเนี่ยเลี้ยงกับปลาหมาลายก็เพราะว่าอัตราการรอดของมันจะสูงกว่าการใช้ซิลเวอร์ในการฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นเขากำลังจะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางใหม่ในการใช้วัสดุในการทำมัลติฟังชั่นแนล
property ก็คือสามารถจะดูดซับโลหะหนักนะครับฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทำกิจทำการอย่างอื่นได้อันนี้ก็เป็นใช้ทำ polymer beads นะครับโดยข้างในเป็นแกนของแมกนีไทด์นะครับเขา cross link ระหว่างตัวสายโชว์เชนของ polymer ที่เป็นอะคริลิกหรืออะคริลิกครับกับไคโตแซนนะครับแล้วก็เกิด cross link แล้วก็มี PVA เข้าไปเกี่ยวอยู่ข้างในแล้วก็ทำเป็น gel beads นะครับก็จะได้ลักษณะที่ bead ที่สามารถดูดด้วยแม่เหล็กได้ดูดซับค่อนข้างมากอันนี้จะดูดซับตัวโครเมียมครับน่าจะดูดซับโครเมียมหรืออาร์เซนิกเนี่ยที่ประมาณ160หรือ120มิลลิกรัมเปอร์กรัมสำหรับอนาคตนะครับกับการนำไปใช้งานก็คือปัจจัยของมันก็คือ regeneration ของตัวพวกวัสดุแม่เหล็กเนี่ยก็คือหลังจากดูดซับกลุ่มโลหะหนักพวกนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำไงกับมัน เราสามารถ regenerate ได้ไม่ยากครับโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.01 โมลาร์หรือ 0.1 โมลาร์dissolve มันตัวโลหะหนักก็กระจายลงมาในโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีนี้มันพอมันปลดปล่อยโลหะหนักที่ดูดไว้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันการปลดปล่อยอย่างเช่นตัวอย่างกราฟอันนี้จะให้ดูว่าเราใช้โครเมียม6นะครับดูดซับแล้วเราปลดปล่อยมันนะครับ regenerate มันด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเห็นว่าประมาณเกือบ 90% หลุดออกมาจากตัวแม่เหล็กวัสดุแม่เหล็กก็สามารถเอาไปใช้ใหม่ได้แต่ว่าตัวนี้เราจะทำยังไงกับมันก็คือว่าเราต้องอาศัยระบบรีไซเคิลที่ดีพอก็คือนำโซลูชันของมันไปรีไซเคิลอย่างเช่นโลหะหนักก็เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโลหะหรืออะไรอย่างอื่นนะฮะส่วนวัสดุแม่เหล็กนาโนที่ใช้ไปเรื่อยๆหลายครั้งจนมันเสื่อมสภาพเนี่ยคราวนี้เราจะทำยังไงเนื่องจากมันเป็นวัสดุนาโนก็อาจจะอันนี้ตอบง่ายๆครับว่าอย่างเช่นเอาไปอัดรวมอยู่ในวัสดุก่อสร้างเป็นอิฐกระเบื้องหรือเป็นกลุ่มหรือทำลักษณะที่มันจะฝังดินหรือว่าทำยังไงที่ทำให้มันแยกออกไปจากสังคมการใช้ชีวิตของมนุษย์นะฮะนี่คือการนำไปใช้สรุปการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือว่าผมบรรยายเรื่องของออกไซด์ของเหล็กได้แก่แมกนีไทด์ฮีมาไทด์แมกนีไมด์ที่เป็นสมบัติแม่เหล็กถูกเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็กนะครับผิวของอนุภาคมี OH พร้อมที่จะดึงดูดทางกายภาพและทันตะเคมีทำให้เกิดการจับโลหะหนักได้เกิดเป็นตะกอนเป็นผิวแม่เหล็กและแยกออกมา separate แล้วก็ผิวของมันเนี่ยที่เป็น OH เนี่ยง่ายต่อการดัดแปลงด้วยสารเคมีอื่นให้มีหมู่ functional เพิ่มเติมนะเพิ่มพื้นที่ผิวลดการเกาะตัวและช่วยจับโลหะหนักได้ดีขึ้นนำเสนอการเตรียมวัสดุแม่เหล็กซึ่งทำเองในห้องแล็บนะครับมา2กระบวนการก็คือ co-precipitation และ hydrothermal แล้วก็ทดสอบการดูดซับโลหะหนักโครเมียม6เป็นตัวแทนของกลุ่มโลหะหนักที่กำลังศึกษาแล้วก็มีการนำเสนองานวิจัยรูปแบบใหม่เพื่อประสิทธิภาพการดูดซับพร้อมกับพูดถึง regeneration ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์งานวิจัยที่ทำอยู่ก็มาได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาตินะครับสำหรับทุนนาโนแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าฟังทุกท่านครับผมพร้อมตอบข้อสงสัยใดๆทุกอย่างครับขอบคุณมากครับ